เอ้านะบางทีมันก็เลือกไม่ได้ขนาดขายของก็ขายอย่างเงี้ยใช่มั้ยวันนึงได้สักเท่าไหร่ล่ะก็ 1,000 กว่าบาทลงทุนก็ 7-800 อ้าวหักเหลือไม่กี่ร้อย200 200 300 2คนก็พยายามหาทางช่วยกันอยากขายของใช่มั้ยไปขายอะไรมาบ้างล่ะก่อนนั้นมาขายอะไรหมูขายไก่ย่างหมูปิ้งไก่ย่างหมูปิ้งช่วยกันเราก็ไม่แข็งแรงนะไม่แข็งแรงครับไม่แข็งแรงเขาเป็นคนก็ไปกันไปด้วยกันใช่ไม่เป็นเขาจะเกาะรถไปโอ้ยแล้วดุลเป็นคนเข็นรถเข็นก็ดุลไปเรื่อยๆกว่าจะถึงจุดหมายก็เดินสิแล้วก็เดินไปก็เจ็บไปก็ไม่รู้จะทำไงครับบางทีก็ช่วยหยิบช่วยอะไรช่วยหยิบได้เท่านั้นปล่อยมือก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะล้มอีกใช่โอ้โหก็คืออยากจะออกไปด้วยอ่ะเนาะอยากให้ออกไปหรือไม่อยากให้ออกไปผมไม่อยากให้ออกไปร่างกายไม่แข็งแรงแล้วไม่สมบูรณ์ผมเลี้ยงเขาเองดีกว่าอ้าวความประเด็นเรื่องไม่มีลูกมีไม่ได้ค่ะเอาละมาถึงคนสำคัญแล้วชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรครับอังเห็นครับเขาคือใครอ่ะพ่อเขาอ่ะเป็นหลานของป้าเองโอ้ครับครับเขามาฝากเลี้ยงตอนนั้นตอนฝากเลี้ยงตั้งแต่กี่ขวบครับ2เดือนตั้งแต่2เดือนเลยเลี้ยงเข้ามาก่อนเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่แล้วก็เลี้ยงไปก่อนใช่ค่ะเหมือนก็เหมือนมีลูกแล้วเนาะใช่เอาตอนก็มาฝากเลี้ยง2เดือนคุณป้าเปลี่ยนไปมั้ยเปลี่ยนไปดีใจแล้วลุงล่ะก็ล้านมาเป็นยังไงดีใจก็ยิ้มออกเมื่อก่อนเราจะเป็นแม่คุณแม่เนาะมันไม่ได้ให้เขาเรียกว่าแม่ใหญ่แม่ใหญ่เขาบอกไม่เอาเรียกย่าดีกว่าอ่ะทำไมอยากให้เรียกแม่ใหญ่ล่ะก็คนอีสานเขาจะเรียกแม่ใหญ่แม่ใหญ่มันจะได้รู้สึกว่ามีคำว่าแม่เข้าไปหน่อยเนาะออมสินค่ะเรียกย่าว่าแม่ได้ไหมครับก็ได้ได้ไหนลองเรียกแม่ดังๆสิครับได้ครับชื่นใจไหมว่าได้ยินเสียงเขาทีก็ชื่นใจแล้วมันก็แลมันเติมเต็มหมดเลยใช่มั้ยครับผมก็เลยเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กเลยใช่ครับออมสินตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ9ขวบครับ9แล้วเนาะอยู่ตั้งนานเลยเนาะแต่อยู่กันก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายใช่มั้ยเช่าห้องอยู่อดนี่บ้านเช่าด้วยเหรอครับเป็นห้องเช่าห้องเล็กๆก็ยังว่าเขาบางครั้งก็บอกให้เขากลับไปอยู่กับพ่อแม่เขาบอกไม่ไปเดี๋ยวแล้วทำไมจะให้เขากลับไปหาพ่อแม่เราสงสารเขาว่ามันเป็นห้องเช่าอ่ะอ๋อลำบากงี้เหรอใช่ค่ะนอนในห้องกินในห้องเนี่ยมันขยับขยายไปไหนไม่ได้ร้อนก็ร้อนคนอื่นจะไปให้อยู่กับใครล่ะครับให้กลับไปอยู่กับพ่อแม่เขาหรือปู่ใหญ่เขาอ๋อถ้าไปอยู่กับพ่อต่างอาจจะดีขึ้นใช่แต่กินได้เยอะขึ้นใช่เด็กนอนเยอะขึ้นใช่ค่ะไปไหมครับอมศิลไม่ทำไมล่ะครับรักย่าครับไม่อยากไปเลยเขารักเราเราก็รักเขาก็เลยยอมยังไงเขาไม่ได้มองเรื่องว่าจะได้กินมากกินน้อยอยู่ห้องเล็กห้องใหญ่แล้วอ่ะเขารักแล้วอ่ะใช่ไหมเขารักปู่ย่านี่แล้วก็ไม่ให้แล้วเนี่ยดูสิจับมือย่าต่างๆเหล่านี้เนาะแล้วเขาเคยมาขอคืนไหมเขาก็ไม่เคยมาขอคืนเนาะจะบอกอะไรพ่อแม่เขาไหมว่ายังไงก็จะดูแลนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเรียนจบเขาจะดูแลปู่กับย่าเองบางทีเราฟังออมสินนะออมสินลองบอกสิจะเลี้ยงครับจะเลี้ยงใครต้องไงก่อนถึงจะมาเลี้ยงครับมันจะไปเรียนต่อก่อนครับเพราะฉะนั้น3ชีวิตนี่ก็อยู่ลำบากแต่ว่าพร้อมจะอยู่ด้วยกันใช่ค่ะขายของก็หักไปหักมาก็100 200 300แล้วไก่ย่างหมูปิ้งอะไรนี่มันหักไปหักมาเหลือเท่าไหร่ก็เหลือ200 300เนี่ยค่ะแล้วแต่แล้วบางทีวันเวลาไหนที่มันไม่ทันที่จะไปซื้อของต้องมายืมเค้าล่ะเพราะอะไรล่ะว่าเราไม่ค่อยมีต้นทุนมาต้นทุนไม่พอมันก็ขายมันก็เหลือ200 300มันก็พอไม่ทันเหรอไม่ทันอันนี้ก็ชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะเอาท้ายสุดๆแล้วเนาะอยากจะบอกอะไรกับคุณป้าหรืออมสินฉันรักเธอนะอมสินปู่รักหนูนะครับอมสินมาหาปู่หน่อยมาปู่ครับผมรักปู่ครับผมก็รักเขาเนาะหลักมากด้วยทำไมเขาอาจจะไปที่อื่นอาจจะได้กินดีกว่าอยู่เขามากกว่าหนูก็ไม่ไปเหรอลูกไม่เนอะความรักมันเลยทุกอย่างไปหมดแล้วเขามองข้ามสิ่งที่ลุงป้าเวลเลือกปู่ย่าที่มอบให้เขาเนอะ